แข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินขันได้แต่จะถ้าจะแข่งขันทางด้านศิลปะวิทยาและความจริงใจแล้วไซยะที่จะแข่งเกินกันและกันละเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่หลายกล้องจังเลยไม่รู้กล้องไหนตะแกล้งไหนเนี่ยเราก็ไปสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อน เป็นจังได้ก็ถามข่าวทั้งคราวกันหน่อยเนาะวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้ก็หวังว่าคงจะประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนี่ยมันก็สองทุ่มไปแล้วเนาะเหนื่อยไหมสนุกไหมได้รับความพึงพอใจมาเท่าใดวันนี้หรือสูญเสียความพึงพอใจไปเท่าใดแต่ละวันก็ต้องมีการตรวจสอบเนาะอย่าให้มันพอกพูนกัน แต่ละวันอย่าให้พอกพูนถ้าหากว่าเกิดความสูญเสียไปวันละน้อยสองน้อยทุกวันเข้ามันก็มากนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยใคร่ครวญความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางด้านของร่างกายที่ได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรใช่ไหมก็แปลว่าการทำอะไรนั่นนะครับเมื่อสัมผัสสัมพันธ์ในการทำอะไรก็ต้องให้รู้สึกเสมอนะขณะเดียวกันความรู้สึกอีกด้านหนึ่งซึ่งมันเป็นภายในก็คือเรื่องของใจความรู้สึกของใจกับความรู้สึกของกายมันไปด้วยกันไหมไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณไหมเนี่ยการที่มาตระหนักในสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกถึงคำว่าผู้มีสตินะครับนะผู้มีสติจะต้องรู้ถึงความรู้สึกกายเราสัมผัสอะไรหรืออะไรมาสัมผัสร่างกายของเราบุคคลที่มีความเก่งกาจสามารถจะต้องรับรู้ให้ได้หลายๆอย่างในวินาทีเดียวกันคำว่าหลายๆอย่างสิ่งนั้นก็คือได้ยินได้มองเห็นได้ดมได้กลิ่นได้กินได้สัมผัสก็แปลว่าประสาททั้ง5นั่นนะครับนะอะไรมาสัมผัสตัวเราหรือตัวเราไปสัมผัสสิ่งนั้นจะสัมผัสด้วยตามองไปไกลนู่นเนี่ยสัมผัสด้วยหูเสียงนั้นมาแต่ไกลเนี่ยใช่นะแต่ว่าหูกับตามันมาจากภายนอกนะครับกลิ่นก็มาจากภายนอกส่วนรสชาตินั้นก็มาจากภายนอกเหมือนกันใช่ไหมสำหรับร่างกายเนี่ยมันทั้งตัวเราไปสู่ภายนอกเช่นเอาหัวชนฝาอย่างนี้เป็นต้นหรือโดนผลไม้หล่นใส่หัวเนี่ยมาจากภายนอกนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่ละวันหลายถามว่ามีใครคิดกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งก็มากด้วยเนาะไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้หรอกครับเพราะว่ามัวแต่ประกอบสมาชีพชอบนะปากกัดเห็นไหมสำนวนปากกัดตีนถีบ
ใช่ไหมฮะเช้าถึงเย็นบางคนก็เกือบจะไม่พอกินก็ขอให้ทำเท่ามันพอกินเท่านั้นนะครับพอกินเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอบ้างไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนี่คือวิถีวิถีแปลว่าวิถีชีวิตประจำวันตื่นเช้ามาก็เจอแล้วเย็นก็เจอแล้วมาถึงเวลาก่อนหลับก่อนนอนได้ใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าค่อยๆใคร่ครวญไปหรือว่าพอเวลาตกตอนเย็นก็เล่นน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปโอ้อย่างนั้นสะสมหนักเลยแบบนั้นไม่ได้ทบทวนกันเลยนะครับพอตกตอนนี้ก็เมาทีนี้ตื่นเช้ามาก็ยังค้างอยู่ประมาณโอ้โหหนักเลยอย่างนี้แล้วก็คงจะย่ำแย่เนาะชีวิตของใครที่เป็นไปเช่นนั้นนะครับก็หลีกเลี่ยงเอาเองแล้วกันนะหรือว่ามันดีก็ใส่เข้าไปเถอะใครเห็นว่าไม่ดีก็ลดละหยุดเอาเองก็แล้วกันสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จะใครจะห้ามใครได้ถึงจะบอกว่ามันไม่ดีเลวร้ายประการใดมันก็คงไม่ได้คือคนไม่เข้ามันก็ไม่เข้าตรงนี้นะถ้าคนเข้าก็ไม่ต้องเลยประมาณนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะก็แล้วแต่นั่นแหละเขาเรียกกันบัวสามเหล่าสี่เหล่าที่ว่านั่น ส่วนใครจะอยู่เหล่านั้นยังไงก็พินิจเอาเองลุงออกก็พอจะมีหน้าที่มาทักท้วงทักท้วงประจำเย็นประจำวันให้ได้ใคร่ครวญมิฉะนั้นก็จะหลงไปแต่พึ่งแต่พือถึงจุดหนึ่งกูไม่กลับเลยสุดท้ายก็ลงท้ายที่สุขภาพไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงหรือร่างกายอ่อนแอยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับยิ่งทำอะไรกันไม่ได้เลยก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาจะนำมาพิจารณาเพื่อ ให้หาทางออกกันไปไหนก็เจอแต่ทางตีบ ทางตันวันนี้จะรำเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังลองเดาทางซิดิลองเดาทิศทางลุงออกซิกอดออกพูดอย่างเงี้ยอะไรเนาะที่จะเป็นแนวทางอันหนึ่งวันนี้ไปอ่านหนังสือพอเวลามีหนังสือให้อ่านแต่เรื่องไม่เอาแล้วครับมันจะไม่พาไปหรอกเดี๋ยวจะกลายเป็นแบ่งหินฟังนะมันอยู่นอกตัวเกินไปอยู่นอกตัวเกินไปพูดทีส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยก็มักจะตามไม่ทันรู้ไม่ทันมันก็เลยไม่มีประโยชน์นะนะถ้าผมจะทักท้วงเล่นๆเฉยๆนะแต่ไม่ไปนะอย่างเช่นวันนี้ไปเจอคำว่าเดี๋ยวนะมันมีอยู่3คำนะเอกภพเนี่ยคำที่1ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกชื่อเสียงเรียงนามเรียกขานกันว่าดาร์กเอนเนอร์จีนะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือดาร์กแมทเทอร์อีกคำหนึ่งก็บอกว่า Normal Matter โอ้โหสามคำเนี่ยตายเลยหนักเลยละพี่เอ้ยไม่ใช่ธรรมดาเลยละครับแล้วก็นั่งคิดตั้งนานโอ้มันหมายถึงอะไรเนาะมันสัมพันธ์ยังไงเนาะเนี่ยเห็นมั้ยมันนำเข้าสู่อะไรมันนำเข้าสู่เรื่องราวของแค่3คำเนี่ยฮะมันนำเข้าสู่เรื่องราวของพุทธศาสตร์ด้วยและมันนำเข้าสู่เรื่องราวของคำว่าจิตศาสตร์ด้วยแล้วนำเข้าสู่เรื่องของธรรมศาสตร์ด้วยโอ้โห
นี่มันบูรณาการกันได้ยังไงเออประหลาดมหัศจรรย์เกินความเชื่อและเหนือความจริงอย่างยิ่งยวดเลยวันนี้เห็นไหมแค่เอ่ยถึงแค่นี้ก็เหมือนกับแบก หินฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ไปนะครับกลับมาที่ตัวเราดีกว่านะครับมาอย่างท่านมาอย่างผมดีกว่าถ้าหากว่าผมจะพาไปนู่นแล้วก็ยุ่งเลย มันค่อนข้างจะลึกซึ้งมากครับ3-4คำเมื่อกี้ที่พูดต้องพูดกับระดับนู้นนักฟิสิกส์ระดับไม่เกินไม่น้อยกว่าท็อป10กันเลยจึงจะรู้และเข้าใจนักฟิสิกส์ในโลกนี้มีเท่ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนไม่รู้หรอกครับใช่ไหมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีเกิน10คนที่จะเข้าใจตรงนี้ได้แล้วอย่างแบบบูรณาการนะไม่ใช่เข้าใจแบบในเชิงตื้นๆนะครับบูรณาการแปลว่าเข้าใจในเชิงความสัมพันธ์นะครับเยอะเลยโอ้โหนี่น่าละเอ้าก็สนุกดีเหมือนกันทำไมผมถึงไปรู้สิ่งเหล่านั้นเออมันก็มาสัจจ์มาสัจจันนี่หรอก ไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเลยนะแล้วไปรู้ไปทำไมแล้วอ๋อรู้ก็รู้ก็แค่นั้นเองนะครับทำไมจึงมาเล่าให้ฟังพูดว่าไงดีเนาะครับมันไม่ใช่แบบโลกธรรมดานะมันไปเป็นจักรวาลเนี่ยมันไปถึงเอกภพที่ว่าเนี่ยอ่ะพอบนมานี่ดีกว่า3 in 1ดีกว่าครับผมของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันของ2สิ่งอยู่ในที่เดียวกันจริงๆของ2สิ่งอยู่ในที่เดียวกันหรือในหนึ่งที่บอกว่าเหรียญ2ด้านใช่มั้ยเหรียญ2ด้านของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันหรือเนี่ยเหรียญสองด้านเงี้ยหรือเนี่ยสองด้านจริงๆมันมีด้านที่สามอยู่ตรงนี้แหละครับเห็นไหมด้านที่สามด้านที่สามเนี่ยถ้าหากว่าเราแบ่งสมองออกครับสมองอยู่เนี่ยมันก็มีด้านขวาด้านซ้ายใช่ไหมพอเวลามารับรู้เรื่องของสมองเนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งที่ทางการแพทย์เขาชอบใช้กันนะ สารอะไรเดี๋ยวนะเอ็นโดฟีนเอ็นโดฟีนเขาบอกว่าสารแห่งความสุขมันหลั่งก่อน สารแห่งความสุขมันหลั่งผมบอกมันไม่ใช่หรอกเห็นไหมความสุขสารหลั่งความสุขสารแห่งสุขมันหลั่งผมเข้าว่านั่นนะครับแต่ผมบอกมันไม่ใช่หรอกนั่นมันคืออะไรแต่ไม่ใช่คืออะไรถ้าหากว่าเป็นผมจะนำเสนอนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เราครับเรื่องของสมองเนี่ยผมจะพูดเรื่องของแม่เหล็กนะเรื่องสมองเนี่ยก็คือแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กประหลาดมากนะครับทีนี้พออะไรเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กกับไฟฟ้าเนี่ยมันแยกจากกันไม่ออกถ้าพูดไฟฟ้าก็ต้องพูดถึงแม่เหล็กถ้าพูดถึงแม่เหล็กก็ต้องพูดถึงไฟฟ้ามันแยกไม่ออกมันมีความสัมพันธ์กันอยู่เห็นไหมครับถ้าเป็นแม่เหล็กสมองซีกซ้ายเนี่ยมันจะบอกว่าขั้วเหนือก็ไม่ว่าอะไรกันซีกขวาจะเรียกว่าขั้วใต้ก็ไม่ว่าอะไรกันถ้าหากว่ามันเป็นไฟฟ้าก็เรียกว่าประจุบวกลบซะอย่างเงี้ยซีกซ้ายก็ใช้คำว่าแทนค่าประจุลบซะอย่างเงี้ย
ขวาก็ไปอยู่บวกซะถ้ามาเอารหัสความดีความชั่วเข้ามาทดแทนกันขวาคือความชั่วขออภัยขวาคือความดีบวกเป็นดีก็แล้วกันคิดมากลบก็เป็นร้ายก็แล้วกันเพราะฉะนั้นสมองมันมีแค่สองอย่างไอ้ความจำนี่แหละครับไอ้ความจำมันจำดีๆมาจำร้ายๆมาทั้งจำดีจำร้ายบันทึกดีบันทึกร้ายมามันก็อยู่ตรงนี้ครับมันก็สาสางอย่างนี้ถามว่ามันก่อให้เกิดอะไรต่อก่อให้เกิดคำว่างงเบลอเออร์เลอร์นะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์พาร์กินสันจะมารูปแบบนี้ครับเห็นไหมท่านใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของสมองนะครับผมไม่ได้ไปไกลนะเนี่ยมาอยู่ในตัวท่านตัวผมนี่ใช่ไหมครับเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเข้ามาสู่เรื่องราวของมนุษย์เพราะฉะนั้นเรื่องราวของมนุษย์ทั้งนั้นที่พูดเมื่อเวลารู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่มีความสามารถที่จะมาเยียวยารักษาตัวเองได้ครับเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ปวดหัว คนที่ปวดหัวนะครับใช้สมอลทอล์กฟังผมสมอลทอล์กใส่เข้าไปในหูสองข้างฟังมันจะได้บาลานซ์กันนะครับมันจะได้ปรับให้เพราะเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกันเลยนะครับที่พูดไม่ใช่จำชาวบ้านชาวโลกเข้ามานะครับบอกให้ทราบไว้นะไม่ได้จำใครเข้ามาเลยนะครับ มันเป็นการเล่าให้ฟังในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในเรื่องของสมองตัวเองโอเคมั้ยทำไมผมจึงไม่ปวดหัวเลยไม่เคยปวดหัวเลยนะครับแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยเลยใช่มั้ยมันก็แปลว่าเออสมองผมเนี่ยมันก็มีความมหัศจรรย์ในทีของมันเองครับเออเพราะฉะนั้นพอเวลาถึงจุดนึงก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่ามันทำงานมันเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสมองนะมันคืออะไรจริงๆก็คือระบบประสาทระบบไฟฟ้าคือระบบไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตพอเวลามาพูดถึงไฟฟ้าสถิตโป๊ะเท่านั้นนะครับจะเอาไฟฟ้ากระแสทำอะไรต่างๆมาใส่มาเชื่อมมาโยนเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยแม้ว่าทางด้านฝ่ายวิชาการทางด้านการแพทย์ก็พยายามที่จะหาอุปกรณ์สร้างขึ้นมาในเรื่องของคลื่นไฟฟ้าไฟผ่อนนี่นะครับที่จะมาช่วยบรรดาผู้ที่มีสมองไม่ปกติอย่างเช่นความจำเสื่อมหรือพาร์กินสันนะครับจะพยายามหาทางช่วยยังไงก็ไฟมันคนละระบบก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถเข้ากันได้ถึงจุดหนึ่งมันจะบีบมันประหลาดมากครับไฟแรกๆมันก็พอได้หรอกเออใช้ได้ลองคิดคำว่าใช้ได้ดูนะฮะอย่าลืมฟังให้ดีนะครับ ตัวนี้สำคัญค่อนข้างจะมากผมจะพูดเปอร์เซ็นต์ให้ฟังทางเรื่องของสมองเอาล่ะเอาคำว่าเนื้อดีกันแล้วกันเนื้อดีๆนะทั้งหมด 100% สมองดี 100% มันดีมาจากไหนมันดีมาจากตอนที่อ้อแอมานั่นนะครับสมองเลยจะดีมา 100% หรือแม้แต่อยู่ในท้องคนนี้ถ้าหากว่าไม่ถูกรบกวนก่อนถ้าไม่ถูกรบกวนถ้าไม่ถูกเครื่องมือทางการแพทย์ก็คือพวกอะไรล่ะพวกรังสีที่เขาส่องกล้องเข้าไปดูเอ็กซเรย์ดูสแกนดูอันตราซาวดูถ้าไม่เจอตัวนั้นก่อนนะครับสมองเนี่ยมันจะทำงานมาให้ได้รูปแบบของ 100% ครับตรงนี้สำคัญมากๆส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยยุคสมัยนี้นะฮะก็มักจะเจอคลื่นสแกนดูภายในท้อง2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนนี่มักจะได้รับคำแนะนำมาจากหมอให้ส่องดูประมาณนั้นนะครับ
ส่องทีก็เสียเงินแล้วครับส่องฟรีที่ไหนโลกใช่ป่ะลักษณะอย่างเงี้ยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไปทำลายตัวอ่อนยิ่งสมองเนี่ยบอบบางมากนะครับอย่าลืมนะคลื่นพวกนี้มันเป็นคลื่นของไฟฟ้ากระแสนะครับมันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันจะไปทำลายไอ้เจ้าสมองที่มันอ่อนแอมากนะสมองเนี่ยอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรที่มันละเอียดอ่อนเกินไปกว่าสมองไม่มีนะครับจำหน่อยก็แล้วกันนะละเอียดอ่อนเกินกว่าสมองไม่มีเลยนะเพราะสมองเนี่ยมันก็ประหลาดนะมันเป็นนะBig Data ในระบบของจักรวาลเนี่ยนะสมองมันเป็นอะไรมันเป็นส่วนย่อของจักรวาลที่จริงคำพูดที่ผมพูดมานานนะเดิมทีเดียวก็พูดโดยคอมมอนเซนส์ของตัวเองนะครับมาถึงตอนหลังเนี่ยพอเวลาติดตามเนื้อหาสาระทางด้านนักวิทยาศาสตร์เขาเกี่ยวกับเรื่องของสมองบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้กันมาเอ้ยผมพูดได้ยังไงผมพูดคำว่านะครับฟังเลยนะพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีเออไอ้วันนั้นไปพูดมาได้ยังไงคำนี้คือเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองไม่ส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองไม่ส่วนย่อของจักรวาลคำนี้แหละครับผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีนะครับทีนี้หลังๆมานี่เอ้ยพอเวลาติดตามวิทยาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องสมองเรื่องสมองเรื่องเครื่องใช้ต่างๆเอ้ยไอการตรวจต่างๆนั่นน่ะเขาพวก MRI ทั้งนั้นนะครับทำลายทั้งนั้นนะครับพวกนี้ให้ทราบว่าไม่รู้เอาอะไรก็ตามมาส่องสมองเนี่ยนะยิ่งเด็กๆนี่อันตรายมากนะครับอย่าได้กระทำนะครับท่านที่จะมีทายาทนะครับอย่าทำนะครับอย่าทำผมว่ามีผมคนเดียวมากในแผ่นดินโลกเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็มากด้วยมักจะทางการแพทย์ก็จะทำกันไอ้ตรงนั้นนะฮะก็คือการทำลายมนุษย์เลยนะครับทำลายเลยนะใช้คำว่าทำลายโอ้โหหนักมากคำนี้ครับเพราะฉะนั้นพวกนี้พอเวลามันถูกทำลายเรื่องอะไรอย่าลืมนะร่างกายมันสัมพันธ์กันไปทั้งหมดร่างกายมันสัมพันธ์ไปทั้งหมดส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันติดขัดอึดอัดมันก็ทำงานไม่ครบวงจรต้องจำคำนี้ไว้ก่อนครับแล้วไอ้ที่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวธรรมชาติทั้งนั้นนะครับอยากจะให้ผู้คนเนี่ยเกิดมาในกรอบธรรมชาติแล้วคลอดมาก็ธรรมชาติอย่าวิทยาศาสตร์เข้าไปใส่เลยครับผมนะถ้าวิทยาศาสตร์เข้าไปใส่ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตามทีก็ว่าวิทยาศาสตร์อย่าไปใส่นะขืนใส่เข้าไปแล้วก็มันทำลายจริงๆนะ มันดีสำหรับคนอื่นเขาคนที่เขาเริ่มเรียนวิชาชีพมันดีตรงนั้นนะครับมันดีตรงนั้นดีของเขาดีของเขาแต่มันแย่ของเราโอเคนะถือโอกาสนี่หลับตาเล่าให้ฟังนะเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องไปทั้งหมดเลยเอาล่ะพอเวลามาถึงตรงที่บอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราแล้วหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลพอเวลามาพูดถึงจักรวาลเป๊ะเท่านั้นแหละครับอ๋อไอโครงสร้างจักรวาลเป็นอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยเป็นต้นอ๋อนี่เหลือโครงสร้างของไอธรรมชาติในกรอบของจักรวาลมันทำงานอย่างนี้เหรอเนี่ยแน่นอนครับการที่จะรู้ตรงนี้ได้มันต้องใช้มันมีตั้ง 3-4 ศาสตร์ที่ผมพูดถึงกันนะครับมีธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็คือเล่าสู่กันฟัง
วิทยาศาสตร์นะวันนี้เล่าสู่กันฟังแบบไม่มีอะไรมากมายหรอกอ้างถึงเท่านั้นเองครับอ้างถึงเขาแต่เอามาใช้ไม่ได้เลยในร่างกายโอเคส่วนตัวนะส่วนตัวนะแล้วก็ไปถึงนู่นไปถึงพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก็ต้องรู้ความจริง3ประการนะฮะทุกข์สมุทัยนิโรธถ้าจึงจะเข้าตรงนี้ได้นะครับมิฉะนั้นก็เข้ายากเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็จิตศาสตร์เพราะฉะนั้นพอเวลาประมวล3ศาสตร์นิสัยเข้ามาหากันปุ๊บแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทีนี้จึงได้รู้ว่าโอ๊ยตายเลยมนุษย์เนี่ยถูกวิทยาศาสตร์ทำลายมาอย่างน้อยเป็นร้อยปีเพราะวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทางด้านสมองเนี่ยมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นถือโอกาสเล่าให้ฟังนะทันทีอยู่หน้าจอที่ครบครับเพราะว่าเห็นไหมเพราะพอเวลาสมองถูกทำลายก็เอาคืนยากเอาคืนไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไปนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเอาคืนยากมากและแทบจะบอกก็ไม่ได้เลยนะครับสมองถึงขั้นนั้นเลยนะทำไมผมถึงเน้นนักเน้นหนาเพราะว่าผมไปเห็นอะไรไปเห็นการทำงานของสมองความจริงก็ผมเองก็บอกต้องบอกว่าผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องราวของร่างกายของผมเองนะครับผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะทีนี้พอเวลามารู้เรื่องนี้มันมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่มันอะไรกันนักกันหนาทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นเมื่อกี้เนี่ยบอกว่า Big Data ใช่ไหม Big Data คือสมองเนี่ยที่ผมว่าเป็นส่วนย่อของจักรวาลใช่ไหมถ้าเรารู้ส่วนย่อในสมองเราเนี่ยทั้งหมดมันจะไปรู้เรื่องราวของจักรวาลไปบ่อยเออแปลกใช่เพราะนั้นถึงบอกว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมแน่นอนนะครับเรื่องที่ว่านี้มันต้องรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนของตัวเรานะครับมันจึงจะไปร่วมรู้ตรงนี้ทั้งหมดในรูปแบบที่มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติกระดาษนะตามกฎเกณฑ์ของต้องบอกว่าธรรมชาตินะครับเพราะมันคงไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาอ้างอิงได้เกินไปกว่าธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ที่เกิดและวิวัฒนาตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติในรูปแบบของจักรวาล นะในระบบสุริยะจักรวาลจะเป็นธรรมชาติในรูปแบบของโลกใบนี้นะครับจะเป็นธรรมชาติของตัวเราทั้งหมดมันก็เกี่ยวข้องกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วครับฝากเอาไว้กรุณาครบโน้มเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาให้ดีๆดีๆถ้าหากว่าอ่อนแอกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าถึงเนี่ยครับปัญหาเรื่องของมนุษยชาติเนี่ยหนักมากหนักมากหนักมากโกไม่กลับเลยครับยากยิ่งที่มีคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับความถี่สูงความถี่ต่ำนะเข้ามาวุ่นวายด้วยโอ้โหวันนี้ก็มีอะไรในเรื่องของ 5G เนี่ย 5G กับอะไรสักอย่างนะครับผสมผสานกันเทคโนโลยีของ Microsoft นะ ที่เขาทำขึ้นมาที่มันถึงขั้นขนาดที่ฟังให้ดีนะครับอย่างเช่นผมนั่งอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่นั่งกล้าวเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เนี่ยสามารถที่จะเอาตัวผมนี่แหละไปอยู่ที่อเมริกาได้เลยในเวลาเดียวกันเนี่ยครับเห็นไหมอะไรที่ไม่ใช่หายตัวนะครับหรือตัวผมไปยืนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะพี่เอ๋ยจะบอกว่ามนุษย์ต่างดาวได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเอเลียนที่เขาพูดถึงเนี่ยเอเลียนที่เขาพูดถึงกันมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเวลาเนี้ยดูสิครับมันจะไปได้ยังไงนั่งพูดอยู่เนี่ยแต่ตัวอยู่ที่นู่นสบายๆเลยมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมนึกถึงพระอรหันต์ทันทีเลยพระอรหันต์เขาสามารถแยกกายนะฮะแยกกายเขาได้ถึง
500กายพันกายนะครับบอกให้ทราบไว้นะยุคพุทธกาลก็เลยมานึกถึงตรงนี้นะเอ้ยมันเข้ามาใกล้ของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวนั่นเองของจริงจริงจริงแท้แท้มีเพียงสิ่งเดียวแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นนะฮะวิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์สุดท้ายผมก็เชื่อว่านะฮะคนที่เล่นในพวก 5G หรือแม้แต่มีอย่างก็จำไม่ได้นะมันหรือว่าจำเลยดูสิจำได้หรือเปล่าไม่ได้จดเอาไว้ดูๆก็ไม่ได้จดเอาไว้เพราะเห็นว่ามันไม่สำคัญไม่กระทั่งไม่มีโอเคไม่มีเอาล่ะเหลือเชื่อมากครับแต่ไงก็ตามที่ผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าจิตจะเหนือคนนี้เยอะจิตขอให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์นะจะเหนือคนนี้เยอะนะครับขอให้ลองพิจารณาลองดูนะครับเรื่องจิตนี่มันถึงยุคมันมาถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ได้นะครับอ่ะกลับมาถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นิดนึงนะฮะ ลองฟังตรงนี้อันไหนในพูดค่อนข้างจะแบกหินฟังนะครับไปมาแล้ว ธาตุไฮโดรเจนหนึ่งธาตุหน้าวันนี้เขาจะพูดอยู่2สำคัญธาตุไฮโดรเจนตัวเดียวเนี่ยครับมันมีทั้งดาร์กเอนเนอร์จีอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิสารแอนตี้แอนตี้เมเทอร์มันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับกับบริสุทธิ์ในธาตุไฮโดรเจนเนี่ยทั้งสองสิ่งนี้มันขับเคี่ยวกันอยู่ไม่รู้ว่ามันต่อต้านกันอยู่อย่างนี้ดีกว่าเออมันต่อต้านกันอยู่มันก็ประหลาดครับไอ้ธาตุตัวเดียวเนี่ยทีนี้พอแล้วมันต่อต้านปุ๊บทางวิทยาศาสตร์ก็จะแยกมานะครับว่าไอ้ตัวหนึ่งจะเรียกกันว่า dark energy ก็คือสารมืดนั่นเองครับแล้วอีกตัวนึงก็คือ anti dark energy เนี่ยโอ้โหมันไปขนาดนั้นแล้วนะครับพี่เอ๋ยต้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยแล้วเขาก็จะหยิบเอาไอ้ตัวที่ anti เนี่ยตัว anti มาทำประโยชน์เนี่ยพูดว่าไงเดียถ้าผมจะอนุมานนะฮะก็คือเรื่องของพระธรรมอย่าลืมนะพระธรรมก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับกับความว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงนะฮะก็ถือว่าอันเดียวกันแล้วกันนะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับความว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็คือสิ่งเดียวกันนะไอ้ตรงเนี้ยฮะยังมีคำว่าแอนตี้อยู่แอนตี้พระเจ้ากันแล้วโอเคไหมแอนตี้พระธรรมแอนตี้พระเจ้าถ้างั้นก็จะลงมาทางด้านนี้ครับถ้ามีแอนตี้ปุ๊บมาปุ๊บถ้าหาว่ากลุ่มสาธุก็คือพญามารก็แล้วกันไอ้มารพญามารหรือไอ้มัจจุราชไปโอเคนะถ้ากลุ่มโอมก็ราหูนะถ้าหากว่ากลุ่มอมินอเมนก็ไซตอนกับซาตานนั่นนะฮะตัวไซตอนซาตานนั่นแหละครับก็คือตัวแอนตี้เนี่ยครับงั้นก็แปลว่าไม่จบไม่จบไม่มีทางจบได้เลยเรื่องนี้มันก็อยู่เงี้ยมันเป็นมาตั้งแต่นู้นโอ้ยไหนๆแล้วครับมาถึงวันนี้ก็ลองไตร่ครวญดูนะฮะท่านที่อยู่
หน้าจอที่เคารพผมหลับตาพูดตลอดนะฮะอย่าเชื่อผมนะครับอย่าเชื่อลุงงอครับเพราะว่าในวาระอย่างนี้ในสภาวะเช่นนี้ถ้าหากว่าเชื่อลุงงอจะยุ่งเลยนะครับแต่ทั้งหมดนั้นอยากจะให้ใครควรดูว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังตรงนี้มันมีผลในตัวมนุษย์อย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยครับและต่อไปเนี่ยผมยังคิดต่อไปนะฮะถ้ามนุษย์ไม่รู้จักสิ่งที่ขออนุญาตเถอะต้องขออนุญาตแล้วนะฮะมนุษย์ที่ไม่รู้จักสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังในเวลานี้ครับจะอยู่ยากมากครับอยู่ไหนก็หนีไม่รอดเลยครับจะอยู่ยากเหลือเกินครับมันจะบีบรัดกันสาทั้งหมดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มันมาเนี่ยครับไม่ได้ใช้มันอ่ะแต่มันก็มาทำลายเราดูสิครับว่ามันอะไรเกิดขึ้นผมยังคิดถึงต่อไปอีกเลยนะฮะมันจะทำลายแม้กระทั่งผลหมากรากใบจะไม่มีดอกไม่มีผลกันเรื่องนี้เรื่องคลื่นเนี่ยมันทำลายแม้กระทั่งเรื่องของโมเลกุลของน้ำที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่จะก่อให้เกิดฝนเนี่ยใช่ไหมครับมันไปขนาดนั้นแล้วล่ะครับพี่เอ๋ยจะบอกให้รู้ไว้ไม่รู้จะมีใครมาคิดเหมือนลุงหงอกมีหรือเปล่าไม่ทราบแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วครับครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลไปให้คำว่าความร้อนของโลกใบนี้มันมากมายมหาศาลมันจะไม่ร้อนได้ไงครับไอ้น้ำฝนแทนที่มันจะตกลงมาตามฤดูกาลมันนะมันก็เจอคลื่นนี้มันก็เกาะกันไม่ได้ระหว่าง อะตอมของไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันเกาะกันไม่ได้มันแตกซะก่อนงี้ดีกว่ามันสลายไปก่อนเมื่อมันเกาะกันไม่ได้อะไรมันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีน้ำฝนสิครับเมื่อมีน้ำฝนอะไรมันเกิดขึ้นมันก็แล้งสิพี่ก็ร้อนสิครับนี่เมื่อเวลาร้อนอยู่อะไรเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่เนี่ยพืชสัตว์ตายเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพี่เอ๋ยนะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วนะตายผมใช้คำว่าตายเนี่ยแปลว่ามันไม่ธรรมดานะครับครับอะไรไม่อะไรนะครับสิ่งที่จะทำให้โลกใบนี้ สูญเสียความสมดุลเร็ววันเร็วคืนก็คือนะครับที่ออกจากโลกไปเนี่ยไปอวกาศนี่แหละเพราะว่าไอ้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะฮะก็คือเรื่องราวความรู้เรื่องของอวกาศหมดนะฮะการเคลื่อนที่เร็วของยานอวกาศการเคลื่อนที่เร็วอะไรต่างๆก็พยายามที่ทำขึ้นมาบอกให้ทราบนะนั่นแหละครับตัวนั่นแหละครับเป็นตัวที่ทำให้โลกไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารจะต้องเร็วการเคลื่อนที่เร็วนะฮะการที่ใช้อะไรล่ะเรียกว่าเชื้อเพลิงเลยแรงขับให้มันเร็วพวกนี้ไอ้กลุ่มเร็วนี่นะครับจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดไอ้ตรงนี้แหละก็ต้องหยุดการค้นคว้านอกโลกอะไรเหนือโลกไปค้นคว้าทางด้านทะเลมหาสมุทรจะไม่ดีกว่าหรือผมว่าไม่รู้ผมพูดคลิปนี้ก็ทิ้งเอาไว้นะวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่22ใช่ไหม22สิงหาคมพ.ศ.2562ก็แล้วกันว่าคำพูดคำนี้วางไทม์ไลน์ไว้ที่ผมพูดหน้าวันนี้5ปีผ่านไป10ปี20ปีผ่านไปหรือแม้แต่50ปีผ่านไปเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับไม่ยอมหยุดของการค้นคว้าวิจัยที่มันอยู่นอกโลกนั่นเองผมเลยก็พูดทิ้งไว้เงี้ยครับเพราะว่าผมจะต้องหนีไม่พ้นแล้วแหละครับเวลาเข้าไปเขาก็ไปกัน แต่เวลาที่ผลกระทบมันกระทบกันทุกคนในโลกใบนี้ไอ้เรื่องของคลื่นเนี่ยนะก็ถือโอกาสฝากเอาไว้ครับวันนี้ค่อนข้างจะแบกหินฟังตั้งใจว่าจะไม่ให้ถึงขั้นนี้นะฮะมันหลุดเข้ามาแล้วไม่จะว่าไงกันอีกโอเคแค่นี้ลืมตาแล้วจ้าว้าวลืมตาพูดแล้วจะเนี่ยโอ้ตายไปไหวไหมโอ้
นี้หมดเลยเฟซมาถามมาโอ้ยังมีเยอะอยู่เนี่ยโอเคครับถามมาจะมีครับนึกสนุกไม่ใช่อยู่เฉยๆแบบนี้ครับมันเฉยไม่ได้เลยไม่ได้อยู่ครับขอโทษมันเฉยไม่ได้เวลาอยู่มันก็เลยต้องมันก็เลยต้องอะไรล่ะไปไหนล่ะทดลองทดสอบในเชิงจิตวิทยาโอเคไหมไม่ต้องฟังใช่ป่ะไม่ใช่เด้อนะเตรียมตัวเป็นคำถามด้วยสิครับท่านที่อยู่หน้าจอวันนี้ยอมรับว่าจะไม่หนักที่ไหนได้ไปหนักเลยขึ้นต้นแล้วก็ไปเลยโอเคถามอะไรก็ถามมาพี่ไม่มีปัญหา คนที่ใช้จิตใส่พลังงานลงไปในสิ่งของให้คนที่พกนั้นรวยมีโชคลาภมีเสน่ห์พลังงานจิตที่ใส่ลงไปในสิ่งของแล้วเราเอาครบมันสามารถทำให้เรารวยมีเสน่ห์ได้จริงไหมครับ ผมว่าพอละมั้งเรื่องพวกนี้ครับ เป็นไปได้ไหมเดี๋ยวนะไม่อยากจะตอบให้มันขาดเอางี้ดีกว่าอย่าไปเดินถนนสายนั้นเลยดีกว่าโอเคไหมคนที่ใช้จิตใส่พลังงานไปในสิ่งของให้คนที่พกนั้นรวยมีโชคลาภพอแล้วล่ะครับคำว่ามีโชคลาภนี่ตัดทิ้งซะนะอย่าไปหวังมันเลยครับคำว่าโชคลาภนอตัดทิ้งไปซะก็แปลว่าอย่าไปเสี่ยงโชคใดๆกันแล้วกันหรือแม้แต่มีสนองเสน่ห์ที่เขาว่าเนี่ยเสน่ห์จะเอาไปทำไมคนที่คิดเช่นนี้ก็มีแต่คิดจะหลอกล่อหลอกลวงใครเท่านั้นเองครับคิดหลอกล่อหลอกลวงเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของเราแนวทางเช่นที่ว่านี้ทางด้านพุทธศาสนาจะห้ามไม่ทำครับเห็นไหมผิดศีลข้อเท่าไหร่ข้อ2หรือเปล่าผมก็ไม่เคยจำเป็นเรื่องราวนะศีล5ข้อให้รู้ไว้นะครับเอาของเขามาเป็นของเราไงทำไมต้องหาวิธีจะเป่าเสกใดๆกับสิ่งของใดๆเอาไปใส่คนนี้เป็นเสน่ห์ถามว่ามันมีไหมตอบนะครับมีแน่นอนนะจำด้วยครับมีแน่นอนแต่มาถึงวันนี้ถ้าหากว่าท่านอยู่หน้าจอขณะนี้ได้ยินเสียงที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งนั้นมันไม่สามารถทำอะไรท่านได้หรอกโอเคไหมขอให้ท่านเข้าใจในภาษาที่ลุงออกพูดสิ่งนั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรท่านได้เลยขอให้เข้าใจในคำพูดของภาษาของลุงเข้าไว้นะครับมันจะกันไปในทีเองนะครับฝากไว้ด้วยอย่างทางด้านคุณจอยคุณเจเนี่ยครับก็อย่าไปถนนสายนั้นเลยครับไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวก็มันไม่ใช่นะมันจะมาถึงตัวเองสุดท้ายแล้วพอเวลาอายุมากขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็จะไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนนะครับจิตที่ว่าเนี่ยก็คือจิตทางด้านอวิชชาจิตทางต่ำโอเคไหมครับมันจิตพวกทำลายมันมีจิตทางบวกมันมีอยู่นะครับจิตทางด้านแนวทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีการทำลายบอกใครก็ได้มันเป็นฤทธิ์เห็นนะเป็นอิทธิฤทธิ์พวกนี้มีจริงๆนะสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เป็นความจริงนะพี่เอ๋ยแต่หน้าวันนี้ผมบอกว่าเชื่อมั่นว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่ผมท้าทีนี้ครับส่งมาเลยด้วยกระลุงเงาะคนเดียวก็พอพี่เอ๋ยก็ถือโอกาสบอกให้กับท่านที่อยู่ หน้าจอถ้ามีนะครับถ้ามีสิ่งนี้เอาไปทิ้งได้เลยครับนะถ้ามีสิ่งที่ว่างเอาไปทิ้งได้เลยไม่งั้นเข้าตัวนะต้องให้ใส่ได้สำหรับทางผมท้านะครับ ก็คนไหนที่ใช้พวกนี้ก็หยุดเถอะครับอย่าไปทำกับมนุษย์คนอื่นๆเลยผมจะรู้ดีพวกนี้ว่ามีความรุนแรงมากเอาง่ายคือมันหมดเวลาแล้วล่ะครับหมดเวลาแล้วยังไงก็สู้สามสหายไม่ได้ก็แล้วกันนะครับใส่ตอนซาตานนะวันนี้สู้สามสหายไม่ได้แน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสามสหายเขาร่วมมือกันนะครับสามสหายเขาร่วมมือกันแต่ก่อนเนี่ยแยกกันอยู่แล้วก็ทะเลาะกันไม่ยอมจุดจบพญานาคพญาช่างกับพญาครุฑแล้วยิ่งพญานุพญาครุฑกับพญานาคยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยจิกกันตีกันฆ่ากันได้โอกาสไม่โหสู้กันยุคนี้สมัยนี้เขาร่วมมือกันแล้วจ้าเขาแบบว่าโจรกลับใจไงนะเพราะฉะนั้นพวกแสงสายเวทเนี่ยจะล้มหายตายจากไปกับโลกใบนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดถือครองอยู่ก็ทิ้งไปให้ได้หมดเลยครับทิ้งหมดเมื่อไหร่แล้วโชคจะเข้ามาโอเคไหมถ้าอยากได้โชคนะคุณจอยนะครับถ้าหากว่าคุณมีนะเอาทิ้งได้เลยถ้าเอาทิ้งไม่ได้มานี่จะจัดการให้นะครับแล้วโชคลาภจะเข้ามาถือไว้แล้วก็ไม่มีแล้วมันหมดยุคแล้วครับไอ้เสน่ห์เหมือนกันแทนที่จะมีคนชอบต่อไปจะเป็นคนเกลียดนะครับมันจะกลับขั้วกลับข้างนะครับที่บอกว่ารวยรวยเนี่ยมันจะไม่รวยแล้วครับมันจะจนเอาจนเอานะครับมันจะกลับขั้วกลับข้างนะคุณจอยถือโอกาสตอบกันแบบนี้ก็แล้วกันมันจะได้หมดสิ้นไปจากโลกนี้สักทีหนึ่งพวกไสยศาสตร์สยเวทเนาะคนไทยชอบพกเครื่องรางของขลังเกือบทุกคนเลยซึ่งเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์จะส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากพลังงานของวัตถุนั้นไหมครับใช่ครับเป็นไปได้สูงอะไรก็ตามที่มันเป็นคาถาอาคมเอาทิ้งให้หมดนะครับมันหมดยุคแล้วนะครับหมดยุคแล้วแล้วก็จะได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาอยู่ในตัวกันแล้วกันนะเดี๋ยวโอกาสบอกให้ทราบไว้กันแล้วกันก็ถือว่าหมดยุคอยากทราบว่ามนุษย์ต่างดาวเขามีภาษาพูดเหมือนเราไหมคะผมก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเนาะมันลอยฮะคำว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมว่ามันลอยนะมันลอยหมายความว่านะมันลอยผมว่ามันลอยนะเชื่อแบบลอยๆจำแบบลอยๆประมาณนี้ครับนะแล้วก็อธิบายที่มาที่ไปไม่ได้ถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่ามีอยู่ไหนล่ะทีเนี้ยอยู่จักรวาลนอกนู้นนะครับทำไมถึงมาเห็นในบรรยากาศโลกเราทีเนี้ยยังไงมันก็มีคำตอบมันก็มีคำถามอย่างนี้จริงๆนะจะพูดว่าไงดีตอบงี้ได้ไหมใครก็ตามที่มีเอางี้ดีกว่าสามสิ่งนี้พร้อมๆกันนะมีหูทิพย์มีตาทิพย์แล้วก็มีใจเป็นทิพย์อ่ะจึงจะสื่อสารเขาได้กันเลยเอางี้ดีกว่าพอได้ไหมครับตอบอย่างนี้มีหูทิพย์ได้หูทิพย์ได้ตาทิพ
แล้วก็มีใจเป็นทิพย์ด้วยจึงจะสื่อสารตรงนี้ได้โอเคไหมถามว่าใช้ภาษาอะไรถ้าภาษานะภาษาต้องบอกคำนี้กับใช้ภาษาจิตไม่ใช่ภาษาเดือดเล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 ือดนี่ไม่ใช่นะถ้าใช่อนุญาตไหมล่ะอนุญาตไหมล่ะอนุญาตเรื่องอะไรขอตบทีนี้อนุญาตไหมล่ะถ้าใช่นะครับนะมาไปนู่นเวลาเวลาไปอนุญาตไหมล่ะจะไม่รีบไม่ได้เรื่องนะมนุษย์ต่างดาวที่ว่าจะมีฤทธิ์มีเดชอะไรกันนักกันหนามันต้องมารูปแบบนี้ครับมันถึงจะอะไรล่ะทดสอบถึงทดสอบได้ผมว่างั้นนะอย่าเลยครับอย่าไปท้าทายกันเลยผมว่านะเรื่องนี้ตีแตกตัดตกเรื่องเขาเรื่องเราดีกว่าครับผมว่านะอะไรก็สู้เรื่องเราไม่ได้หรอกครับรู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเราเองนะฮะผมว่าสิ่งนี้น่าจะสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดของความเป็นมนุษย์กันผมว่านะส่วนนั้นก็ด้วยนอกจากนั้นก็ใช้หูเป็นประโยชน์ใช้ตาเป็นประโยชน์สักหน่อยนึงเสร็จแล้วก็แยกเขาแยกเราซะแล้วเราก็จะเข้าใจเขาพอประมาณนะครับเอาเข้าใจเราจะดีกว่าเนื้อกว่าทุกมิติโอเคนะคุณเจสันเหรอเจสันคือของขลังนะครับทางฝั่งนี้มนุษย์ต่างดาวฝั่งนี้ขอโทษทีคุณสมศรีมนุษย์ต่างดาวโอเคครับเอาล่ะกลับมาถึง YouTube นะครับYouTube คนไทยชอบพกเครื่องรางของขลังไม่จริงหรอกครับผมคนหนึ่งผมไม่เคยพกนะครับอย่ามารวมนะครับไอ้พวกเครื่องรางของขลังที่พวกก็เรียกกระตุดเลยตะกุดตะกุดอะไรพวกนี้กดรูปประคมประคำอะไรพวกนี้ที่เขาจะพบกันพบไปทำไมคนรกลูกตาไปเปล่าๆนะพลังงานบริสุทธิ์มันมีเรื่องเดียวนะครับก็คือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะครับต้องจิตบริสุทธิ์ถ้าหากว่าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับทั้งจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต่างก็มีพลังนะครับมีพลังทั้งคู่แหละแต่จิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีพลังงานที่อะไรที่มันปลอดภัยมากกว่าที่มันปลอดภัย 100% ก็แล้วกันเนาะขอให้คิดอย่างนี้ขอวันนี้ตอนเย็นๆฝนตกที่เขตบางกะปิพญาไทเป็นฝีมือของลุงหอกใช่ไหมไม่ใช่หรอกฝีมือลุงหอกได้ไงคนก็ตกมาตามธรรมชาติของเขานะครับคนนักขนาดโอเคครับเอาเครื่องรางของขลังไปให้ลุงออกล้างพลังงานไม่ดีได้ไหมครับลองมาครับเอามาได้เลยนะครับแต่เราเก็บไว้ทำกำไรเอาไว้ขายได้ไหมครับเออแต่ไม่ได้สนใจพวกนี้แต่ชอบเก็บไว้ขายกำไรเชิญนะครับถ้ามันเป็นอาชีพเป็นอาชีพก็เชิญนะครับได้แต่มัธยาสัยเรื่องอาชีพเนี่ยทำไปเถอะแต่ถ้าหากจะเอาเป็นเอาตายกันที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อย่าไปอะไรกับมันโอเคนะถ้าเป็นอาชีพเชิญนะครับนี่ปัญหาแล้วสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพญาครุฑพญานาคจะมีอนุภาพไหมคะมันอยู่ที่ว่าใครแหละเป็นคนมันอยู่ใครเนี่ยใครเป็นคนอธิษฐานตรงนั้นเนี่ยมันอยู่กับคนๆนั้นเนี่ย
วัตถุทุกอย่างครับที่ใครได้หมดได้หมดมันไม่ใช่แต่จะเป็นนู่นนั่นหรอกครับโอเคนะเพราะมาถึงวันนี้เราใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คุยกันนะครับวัตถุมงคลที่พระท่านปลูกเสกช่วยขจัดสิ่งไม่ดีได้ไหมครับ อยู่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นเนนหรือจะเป็นคารวาสใดก็ได้นะครับถ้าหากว่าจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์มันก็มีผลหมดครับมันยากในการที่จะบอกว่าผู้ทำนั้นจิตเขาระดับไหนล่ะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นตามที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันก็เป็นตามที่บริสุทธิ์ถามว่าจะรู้ได้ไงนี่ตรงนี้แหละค่ะที่มันสำคัญมันคาบเกี่ยวกันมากครับเรื่องนี้คาบเกี่ยวกันมากครับเนาะวัตถุมงคลพระท่านปลูกเสกทีนี้พระท่านปลูกเสกต้องถามอย่างนี้ดีกว่าอย่าถามไปไกลถ้าผมถามนะท่านเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนโสดาสกิทาอนาและเหนือไปกว่านั้นถามแค่นี้ก็พอตรงนี้ต่างหากที่เป็นถนนที่เป็นโอเคที่สุดครับจะถามนะเพราะว่ามันจะบรรจุได้จริงๆพลังงานบรรจุได้น้ำได้จริงๆนะครับคนที่มีพลังงานพวกนี้มันได้หมดโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ก่อนก็แล้วกันของขลังพระเครื่องของปู่ย่าตายายให้ไว้มีเยอะเลยครับทำให้มันเป็นวัตถุธรรมดาไม่มีพลังงานได้ไหมครับไม่อยากทิ้งอยากเก็บไว้ก็มาเซมามาลองดูลองดูใช่ไหมล่ะผมไม่อยากจะให้หลงมาทางด้านนี้ครับผมอยากจะให้ประกอบอาชีพซะมากกว่าอะไรก็สู้อาชีพไม่ได้นะฮะมันแน่นอนถาวรมากกว่าถ้ามาหลงกระแสนี่มันไม่จีรังไม่จีรังแล้วมันเป็นตัวอย่างไม่ดีของลูกหลานด้วยไม่ใช่ลูกหลานก็จะทำมาหากินไม่เป็นลูกหลานจะทำมาหากินไม่เป็นก็ต้องบอกกับลูกหลานเอาไว้หน่อยก็แล้วกันว่ามันเป็นอาชีพของพ่อก็ว่ากันไปแต่อย่ามาเอาตัวอย่างเยี่ยงอย่างประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้หน่อย ถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะอาชีพมันต้องทำอ่ะแต่เป็นอาชีพที่มันสุจริตพวกนี้มันก็สุจริตอยู่แล้วล่ะครับ ใช่ไหมมันไม่หมดหรอกครับความเชื่อมนุษย์ไม่มีทางหมดไปได้หรอกอยู่ที่ตัวเราท่านว่าจะเชื่ออะไรเป็นสารณะเชื่อมั่นเนี่ยแต่จริงๆนะอยากจะเชื่อมั่นตัวเองมากกว่านะครับเพราะมันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเชื่อมั่นตัวเองมันสุดยอดยิ่งกว่าทุกอย่างโอเคไหมครับขอให้เป็นเช่นนี้เพิ่ง3 ทุ่มมีก็มีอีกไหมมีแค่นี้นะไม่มีอะไรผ่านเข้ามาอีกเลยวันนี้หนักไปหน่อยครับเนื้อหาหนักไปหน่อยยอมรับว่าหนักนะครับเพราะว่าโอเคไม่มีละหมดนะหมดแล้วบ้านใครบ้านใครเนาะโอเคไม่มีใครเพิ่มนะเนี่ยมันก็เอาแค่นี้ก็พอเนาะมีอะไรไหมไตเติ้ลแมนไม่มีเนาะไม่มีก็แค่นี้ก็พอก็รอกันพอสมควรแล้วนะครับ อ่ะพรุ่งนี้ก็
ประกอบสมาชีพตามปกติเนาะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอวิธีการพวกนี้นะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับประกอบเชื่อแล้วตามทีลองนึกเล่นๆดูพวกนี้ลองตั้งเป้าสิครับจะเป็นการค้าขายเป็นนู่นนี่นั่นลองตั้งเป้าเล่นๆดูนะเผื่อว่ามันจะเห็นความแตกต่างหรือไม่จะเป็นการทำไร่ไถนาหรือทำอะไรก็ตามเนี่ย จะปลูกผักปลูกหญ้าลองดูผมว่ามันมีผลนะมีผลนะครับที่จะให้เป็นผลผลิตของตัวเองออกมานะครับเป็นผลนะแล้วก็อย่าลืมหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกไห้เราเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบผมทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยต้องไปกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าวครับ